ยักษ์ในโลกสวยหรูถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมแฟนๆนมที่สั่งได้เลยครับพี่โจเฮ้ยสุดยอดของขวดคนเดียวเลยเหรอพี่อันนี้สั่งมาเผื่อพลกินหมดเสร็จปุ๊บพี่จะเอาขวดทั้ง2อันนี้ไปทำแบบจรวดของเล่นครับก่อนจะทำจรวดเนี่ยต้องมาฝึกวาดกับพี่พลก่อนนะครับโอ้สำคัญกว่านั้นครับพี่โจเดี๋ยวนะนม2ขวด40บาทครับค่าจักรยาน20ค่าทิปพลอีก10บาทเรียบร้อยครับสแกนได้เลยครับผมได้ได้งั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะอย่าไปไหนนะคนข้างไปไหนนะหลับตาด้วยหลับตาด้วยตาด้วยครับไปหาโทรศัพท์ก่อนสอนศิลป์วาดว้าวว้าวเมื่อกี้พี่พลจำลองตัวเองกำลังลอยอยู่ในอวกาศครับน้องๆเพราะว่าพี่พลจะมาสอนวาดนักบินอวกาศกันวันนี้เริ่มจากหมวกของนักบินก่อนเลยจะเป็นเส้นโค้งครับแล้วก็ลากเส้นปิดแล้วก็ข้างในทำเหมือนกันอีกรอบหนึ่งครับเติมหน้าตาให้นักบินอวกาศกันตาแล้วก็ปากยิ้มแล้วก็เติมเส้นเพื่อให้ดูเป็นกระจกที่มีความใสวาดสองข้างให้เป็นเครื่องส่งสัญญาณครับตุ๊ด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 ต่อมาเป็นตัวลากเส้นลงมาครับแล้วก็วาดลากขึ้นไปโค้งแบบนี้เป็นขาทำทั้งสองข้างเลยแล้วก็ปิดครับชื้อต่อด้วยถุงมือก็รองเท้าครับมาเติมรายละเอียดของชุดนักบินอวกาศกันดีกว่าต่อมาเติมบรรยากาศข้างหลังน้องๆก็สามารถฝึกวาดตามพี่พลได้เลยแต่ถ้าอยากระบายสีก็ไปดาวน์โหลดได้ที่แฟนเพจ Facebook เลยครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่พลกับพี่โจดูนะครับรอดูภาพระบายสีสวยๆของน้องๆอยู่แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปสนุกกับศิลปะกับพี่โจต่อแล้วไปลุยกันเลยวู้ไอเดียสอนศิลป์วันนี้เราอยากได้ขวดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ดื่มนมให้หมดเข้าไปเร็วๆนะครับผมแล้วเอาขวดมาอย่างนี้เพราะว่าจะทำชิ้นงานของเราเริ่มจากการเอาขวดมาทำให้มันมีสีสันก่อนนะครับสีเหลืองเลยโดดเด่นระบายด้านนอกไปนะครับสมมติว่าพี่โจจะใช้ขวดนี้ที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับระบายแล้วรู้สึกสีมันบางอาจจะระบายแล้วรอให้มันแห้งและระบายทับด้วยสีเหลืองเหมือนเดิมอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยใช้สีขาวระบายรอไว้ก่อนก็ได้ระบายให้ทั่วทั้งขวดเลยนะครับพี่ตัวมีงานที่สีแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับชงแวบหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งขวดของเรานะครับด้วยกระดาษสีแวววาวแบบนี้กระดาษนี้แบบนี้นะครับมันมีชื่อเรียกด้วยเขาเรียกว่ากระดาษอังกฤษแปะเป็นคล้ายๆกับช่องหน้าต่างตกแต่งลวดลายตัดเส้นให้มันมีลวดลายต่างๆนะครับมันจะมีลักษณะแบบเป็นเส้นๆขีดๆจุดๆนะครับอันนี้พี่ตัวจะทำเป็นลักษณะคล้ายๆกับจรวดน้องก็แล้วแต่ว่าจะใส่ลวดลายอะไรยังไงเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการตกแต่งขวดเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องเป็นขวดลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเรามีขวดอะไรยังไงก็เอามาระบายสีแปะสติ๊กเกอร์ขวดนมเปรี้ยวนะครับขวดน้ำอัดลมอ่ะ
ตกแต่งกันไปเรียบร้อยหลังจากนั้นครับตัวจรวดรอไว้ก่อนเราจะมาทำฐานปล่อยจรวดกันนะครับฐานปล่อยจรวดของเราก็อันนี้เป็นถ้วยกระดาษละเราจะมาเจาะรูนะครับตรงก้นถ้วยตรงนี้เนี่ยตัดออกไปให้หมดเลยไม่ใช้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็จะมาบากร่องอันนี้พี่โตก็กะประมาณเอานะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอยากจะได้มันให้มันเป๊ะๆ เนี่ยอาจจะวาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดระยะให้มันเว้นห่างเท่ากันนี้นะครับผมแต่พี่โตก็อันนี้กะให้ดูแบบเร็วๆนะครับผมเราจะใช้ทั้งหมด2ถ้วยพี่โตมีอันที่ตัดไว้แล้วนะครับตัดเจาะช่องข้างล่างแล้วก็บากไว้นะครับเป็นประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกการหนึ่งวางครอบกันเพื่อเพิ่มความหนาแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวพี่โตมีอันที่ใส่ลวดลายเพิ่มความหนาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลวดลายเนี่ยแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะตกแต่งยังไงนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยตกแต่งลวดลายแล้วมีสีชมพูแล้วก็ สติกเกอร์ลายดาวแบบนี้หลังจากนั้นครับหนังยางครับเรามาใส่เข้าไปตามร่องแล้วก็แขวนกันอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมฐานปล่อยจรวดของเราวางจรวดของเรากดลงไปและปล่อยเทคนิคการปล่อยมันก็คือต้องปล่อยให้มันพุ่งขึ้นไปให้มันไม่ติดกับมือของเราเองอย่างนี้นะครับผม1 2ปึ้งอันนี้ปล่อยแบบซ้อมๆสูงแค่นี้เองนะครับง้างกดไว้แล้วปล่อยแพ้ฟาวออกข้างกิ้งออกไปหมดเลยอ่ะนี่สรุปอันที่เราทำนี่แหละเพิ่งระบายสีให้ดูตรงนี้แหละสูงสุดได้ประมาณนี้นะเอามาวัดขนาดกันดูนะครับจรวดของใครไปได้สูงสุดคนนั้นก็ชนะแหละอ่ะรอติดตามดีกว่าว่ามีน้องๆคนไหนจะทำจรวดได้สูงกว่าพี่โตหรือเปล่าเมื่อกี้ของพี่โตได้ประมาณฟุตหนึ่งนะดูสิครับเกมทำง่ายๆแบบนี้ใครจะเก่งกว่ากัน1ฟุตสอนศิลป์อินบ็อกซ์สอนศิลป์อินบ็อกซ์ข้อความของน้องๆจะเป็นข้อความของใครพี่พลจัดมาเลยครับสวัสดีค่ะพี่โจวันนี้น้องชอเชอร์ขอส่งผลงานการระบายสีทำแมกเนตติดตู้เย็นกับเพื่อนๆมาให้ชมค่ะเป็นกิจกรรมทำของตกแต่งบ้านธีมคริสต์มาสขอให้พี่โจพี่พลและแฟนๆรายการมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะอ๋ออาจจะเป็นทำชิ้นงานที่โรงเรียนหรือเปล่าใช่ไหมอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็เพื่อนๆก็ทำคนละชิ้น2ชิ้นแล้วก็มารวบรวมกันใช่ไหมครับครับผมถ้าอนุบาลแล้วปั้นได้ขนาดนี้โอ้โหเก่งมากก็อายตอนนี้ก็นั่งอายอยู่ตรงนี้แล้วว่าคือยังปั้นได้ไม่เท่านี้เลยใช่ครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมลก็ได้ครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์สวัสดีครับสวัสดีครับ